นอข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะวิษณุเห็นด้วยถึงเวลาพร้อมศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะมีการตั้งอยู่แล้วส่วนจะเสร็จหรือไม่และจะใช้เวลาเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการและหากเสร็จต้องรายงานต่อรัฐสภาเช่นเดียวกับกรรมการทุกคณะที่ทำหน้าที่แทนสภาเท่านั้นส่วนการตั้งกรรมการชุดนี้จะมีการตั้งในสัปดาห์หน้าซึ่งต้องทำตามขั้นตอนและไม่สามารถข้ามยติได้เพราะในระหว่างมียติห้ามเสนอยติอื่นแทรกเข้ามาซึ่งเรื่องนี้ส.ส.ต้องกลับไปหารือกันอีกครั้งเพราะหากยกยติตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมาจะทำให้ยติการตั้งคณะกรรมการในเรื่องมาตรา44ต้องตกไปซึ่งส่วนตัวมองว่ายติการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเสนอมาก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้มองว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนจะแก้ตรงไหนบ้างยังไม่ทราบในรายละเอียดเพราะจากการสังเกตส.ส.แต่ละคนพูดกันคนละประเด็นส่วนตัวมองว่าหากกลับไปให้รัฐบาลคิดอาจไม่ตรงกับนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.พลังประชารัฐนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.ประชาธิปัตย์และนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ซึ่งคิดไม่ตรงกันซึ่งคณะกรรมการต้องกลับไปหารือกันก่อนค่ะต่อกันที่จุรินทร์เชื่อเฉลิมชัยสามารถที่จะจัดการปัญหาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยันพรรคร่วมอย่างคุยกันดีค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดูแลและบริหารจัดการปัญหาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถทำงานกับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด้วยดีในภาพรวมไม่ได้มีปัญหาอะไรและเชื่อว่าไม่มีปัญหาภายในพรรคร่วมรัฐบาลค่ะส่วนของตนและนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยังพบปะกันตามงานต่างๆและยังพูดคุยกันด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรและยืนยันว่าทางรัฐบาลไม่มีปัญหาในการทำงานด้วยกันซึ่งตนในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังยืนยันได้ด้วยดีและไม่จำเป็นต้องเคลียร์อะไรกันค่ะนอกจากนี้นะคะนายจุรินทร์ได้กล่าวถึงการเสียชีวิตของนายวิรัติกัลยาสิริอดีตส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายวิรัติด้วยตนเพิ่งไปเยี่ยมนายวิรัติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งนายวิรัติถือเป็นกำลังสำคัญของพรรคในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะงานด้านกฎหมายและงานในพื้นที่และถือว่าเป็นผู้แทนราษฎรที่มีคุณภาพคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าคนหนึ่งของพรรคค่ะปิดท้ายกันที่สมศักดิ์ลั่น CEO แชร์ Forex 3D โชว์ต่างประเทศยึดทรัพย์กว่า600ล้านบาทแล้วค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีแชร์แม่มณีและแชร์ Forex 3D ว่าในส่วนของแชร์แม่มณีมีผู้เสียหายรวมกว่า 4,000 รายซึ่งวันนี้จะมีผู้เสียหายเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีก126รายยึดทรัพย์สินได้แล้วกว่า130ล้านบาทและสำนวนคดีทั้งหมดถูกโอนมาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการแล้วส่วนคดีแชร์ Forex 3D สามารถแยกทรัพย์สินที่ยึดได้ออกเป็น3กลุ่มค่ะคืออสังหาริมทรัพย์จำนวน5รายการมูลค่ารวมกว่า380ล้านบาทกลุ่มที่2คือรถยนต์19คันมูลค่ากว่า 89.45 ล้านบาทกลุ่มที่3คือรถจักรยานยนต์12คันมูลค่า 3,645,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์กว่า474ล้านบาทขณะเดียวกันยังตรวจสอบไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงยึดทรัพย์มาเพิ่มเติมรวมมูลค่ากว่า600ล้านบาทซึ่งคดีนี้มีผู้เสียหายล่าสุดจำนวน 1,071 คนโดยยังมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนเพิ่มเติมอีกเฉลี่ยวันละ400รายส่วนการเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหายเป็นส่วนของปปง.ที่จำดำเนินการสำหรับนายอภิรักษ์ขณะนี้พบความเคลื่อนไหวอยู่ที่ฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียและเตรียมหลบหนีต่อไปยังประเทศที่3คาดว่าจะมีทรัพย์สินติดตัวอยู่จำนวนหนึ่งส่วนเงินจะอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Forex หรือบัญชีธนาคารของต่างประเทศหรือไม่ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN